بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله อันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่ให้ผมได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องนะบาแลหลวงแพ่งนะผมจำได้ว่าผมมาหลวงแพ่งสมัยเรียนป.ศ.นานมากแต่จำไม่ได้มัสยิดไหนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครั้งที่แล้วมาอีกรูปแบบนึงคราวนี้อัลลอฮฺให้มาอีกรูปแบบนึงนะดังนั้นพี่น้องที่รักครับก่อนที่จะบยานพูดกับพี่น้องในค่ำคืนนี้เหมือนเดิมนะผมเตือนตัวผมด้วยและพี่น้องทุกท่านนะครับอินนามัลอะมาลุบิเนียตแท้จริงอามัลต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเราจึงอยากบอกพี่น้องว่าเป้าหมายที่สุดในการพูดและการฟังเรื่องราวของอิสลามพี่น้องครับมีแค่2 อย่างไม่มี3 1อามัล2ดะวะจบนะไม่มีอื่นจากนี้แน่นอนเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นคือฟังแล้วไม่ทำหรือทำแต่ไม่บอกคนอื่นต่อท้ายที่สุดอิสลามมุสลิมก็จะอยู่แค่นี้ก็เป็นอติรักวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมได้รับอามานะบอกสวรรค์ใกล้ตัวพอฟังแล้วเนี่ยเหมือนเข้าง่ายเลยเหมือนเข้าง่ายมากเป็นอติรักแต่จริงๆจะบอกวันนี้ว่าเมื่อเอ่ยคำว่าสวรรค์เป็นอติรักครับอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำว่าจันนะแน่นอนสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นมีลำดับขั้นมีลำดับขั้นและมีวิธีการเข้าบอกว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าพระองค์จะสร้างมาแล้วให้สำหรับผู้ศรัทธาแต่วันนี้สิ่งที่เรากลัวที่สุดพี่น้องที่รักอัลลอฮ์เมื่อเอ่ยถึงสวรรค์เนี่ยพี่น้องจะพบในอัลกุรอานว่าอัลลอฮ์จะบอกอัดดัตลิลมุตตะกีนหรือในหะดีษกุดซีอัดดัตลิอิบาดิยัสซอลิฮีนให้บ่าวที่มีความยำเกรงให้บ่าวที่เป็นบ่าวที่ซอลิฮ์วันนี้เราจึงเป็นปัญหาหนึ่งพี่น้องครับว่าสวรรค์ไม่ใช่เรื่องเล็กและสวรรค์ไม่ใช่เรื่องที่เรามาคิดวันนี้แล้วก็นอนหลับแล้วพรุ่งนี้ก็ลืมเมื่อเอ่ยคำว่าสวรรค์พี่น้องอะไรทำให้ครอบครัวท่านอัมมัดบินยาซิบรอดิยัลลอฮุอันฮุมยอมสละชีวิตได้ทั้งสามีภรรยาคำเดียวพี่น้องนั่นคือสวรรค์ของอัลลอฮ์อะไรที่ทำให้มุสอับบินอุมัยรอดิยัลลอฮุอันฮุมยอมทิ้งสมบัติได้ยอมทิ้งชีวิตสุขสบายได้ทั้งหมดคำเดียวพี่น้องนั่นคือสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรที่ซอฮาบะห์ยอมทิ้งดุนยาหากจะมีเวลาอยู่ในดุนยาแค่เพียง3วินาทีพี่น้องซอฮาบะห์ก็รู้สึกว่ายาวนานเกินไปเขายอมทิ้งสิ่งนั้นได้คำเดียวครับพี่น้องที่รักเพื่อสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงผูกความสำเร็จของมนุษย์ไว้ในอัลกุรอานว่าฟะมันซุฮซิฮะอันนินนารว่าอุดะไคลันจันนะฟะกะดะฟัซดังนั้นใครก็ตามที่รอดพ้นจากไฟนรกได้และได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ฟะกะดะฟัซแน่นอนเขาคือผู้ที่ได้รับชัยชนะมุสลิมจึงมองตรงนี้ครับพี่น้องว่าวันนี้เราสำเร็จหรือยังไม่มีใครบอกได้วันนี้ใครเป็นคนดีไม่มีใครบอกได้แล้ววันนี้ความสำเร็จมุมินจะวัดที่ไหนพี่น้องเราวัดความสำเร็จดุนยานี้ไม่ได้แม้แต่อย่างเดียววันนี้เราละหมาดได้บอกอัลฮัมดุลิลละห์พรุ่งนี้ไม่รู้เหมือนกันวันนี้คืนนี้เราลุกตาหัจญ์ได้แต่คืนพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าเราจะมีพลังลุกหรือไม่ดุนยาจึงไม่ใช่ที่วัดความสำเร็จพี่น้องที่รักบางคนเนี่ยนะครับเห็นเราบยานเนี่ยนะพี่น้องวัยรุ่นบอกแม่ผมอยากเป็นเหมือนอาจารย์จังหรือบางคำถามเนี่ยบอกอาจารย์ทำยังไงประสบความสำเร็จในชีวิตผมบอกว่ามึงจะบอกว่าประสบความสำเร็จได้ต่อเมื่อมึงเจอกูในสวรรค์นะถึงถามได้คำนี้ถ้ายังเดินดุนยาพี่น้องที่รัก
จะเป็นอาเลมระดับไหนก็ตามไม่สามารถเรียกว่าประสบความสำเร็จได้อบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกฉันไม่เคยวางใจในแผนการของอัลลอฮ์เลยถึงแม้ว่าเท้าข้างหนึ่งของฉันเข้าไปในสวรรค์แล้วก็ตามยาอัลลอฮ์อบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับผู้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเรียกว่าให้เกียรติมากๆแล้วเอื้อเฟื้อต่ออบูบักรมากๆและได้รับการยืนยันว่าเป็นหนึ่งในสิบชาวสวรรค์เนี่ยโอเคครับตกใจปะพอปะยกเนี่ยสมาธิผมไปด้วยเลยชาลาชาลาโอเคครับผมถือมากเรื่องสมาธิเนี่ยนะเพราะว่าห้ามกินน้ำนะครับบาแลลงแป้งผมมาครั้งแรกแต่พี่น้องคงฟัง YouTube บ่อยๆแล้วบอจันพับปยานห้ามกินห้ามดื่มใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งผู้พูดถ้าไม่น็อกจริงๆนะผมมียา นะไม่เป็นไรมาขามป้อมไม่ใช่ประเด็นนะ นะครับเราบอกว่าวันนี้พี่น้องที่รักอบูบักไม่เคยเขาเรียกยังไม่เคยวางใจยังไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยหยุดการระมัดระวังดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักครับสวรรค์ของอัลลอฮ์เป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่เป็นเกินความสามารถที่บ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งจะก้าวเข้าไปได้ครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักท่านมูอาซบินจะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะพี่น้องรู้จักซอฮาบะห์นะซัยยิดนามูอาซบินจะบัลผู้ได้รับฉายาว่าอะลัมบิลฮะลาลวัลฮะรอมนะครับผู้ที่อัลเลมที่สุดในเรื่องฮาลาลและฮารอมจากอุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือมูอาซบินจะบัลจนอุลามะฮ์ให้ฉายาว่าเป็นอิมามุลฟุกะฮะอิมามของบรรดาปราชญ์ทั้งหมดในอุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมูอาซบินจะบัลพี่น้องที่รักเด็กหนุ่มอายุเนี่ย30กว่าปีเท่านั้นนะครับท่านนบีวางใจถึงขนาดให้เป็นตัวแทนไปยังยะมันทีเดียวแต่นบีไม่ได้ส่งคนสุ่มสี่สุ่มห้านะครับพี่น้องนบีเรียกมาเทสก่อนส่งนะแต่อันนั้นเราจะยังไม่พูดละกันว่าท่านนบีเทสแบบไหนแต่ท่านมูอาซบอกว่าครั้งหนึ่งฉันได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเดินทางครั้งหนึ่งนะครับพอบอกว่าซะฟัรเนี่ยเดินทางเนี่ยพี่น้องคือการเดินทางที่ย่อรวมย่อละหมาดได้นะซอฮาบะห์จะใช้ระยะเวลาที่เมื่อได้มีโอกาสอยู่กับท่านนบีเนี่ยในขณะที่ซอฮาบะห์คนอื่นอยู่ด้วยแต่มูอาซบินจะบัลอยู่ใกล้ท่านนบีมากท่านมูอาซจึงไม่ปล่อยเวลาในการถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีท่านมูอาซจึงถามว่าอัคบิรนีบิอามัลยารอซูลุลลอฮ์ขอพระองค์ขอท่านได้โปรดบอกฉันถึงสักอามัลนึงเถอะนะครับยูดะคัยลุนิลญันนะห์วะยูบาอิดุนีมินันนะห์ที่จะทำให้มูอาซเข้าสวรรค์ได้และให้มูอาซห่างไกลจากไฟนรกได้มาชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ถามนบีแค่นั้นเองอะไรทำให้ฉันได้เข้าสวรรค์ยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีจึงตอบกับมูอาซบินจะบัลว่าลักอดซะอัลตันอะซิมแท้จริงเจ้าถามเรื่องใหญ่มากมูอาซพี่น้องดูเทคนิคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนนบีจะให้อะไรเนี่ยนบีจะให้คนให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นก่อนแล้วจึงป้อนให้ดูนะครับท่านถ้ามูอาซถามแล้วนบีตอบเลยเนี่ยก็โอเคแต่ไม่กระตุกแต่บอกว่าเจ้าถามเรื่องใหญ่มากแสดงว่าทำให้เราเนี่ยอุมมะฮ์ท่านรอซูลเนี่ยอยากจะฟังต่อว่าใหญ่ขนาดไหนท่านนบีจะบอกเจ้าถามเรื่องใหญ่โตยิ่งใหญ่มากมูอาซเอ๋ยว่าอินนะฮูลายัสีรุนอะลามันยัสซะรุฮุลลอฮุตะอาลาอะลัยแต่ว่ามันจะง่ายสำหรับบุคคลที่อัลลอฮ์ให้ง่ายวันนี้พี่น้องที่รักครับอามัลซอลิห์ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้แต่ถ้าวันนี้เราทำได้อย่าประมาทว่าอัลลอฮ์รักแต่ต้องบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ละหมาด5เวลาไม่ใช่เรื่องง่าย
ละหมาดเป็นเรื่องใหญ่อิลลาอัลคอชีอินนอกจากคนที่มีความถ่อมตนคุชัวเท่านั้นมาถามเรื่องใหญ่มากแต่มันจะง่ายสำหรับคนที่อัลลอฮ์ช่วยท่านนบีจึงบอกอันดับแรกบอกว่าอันตะบุดัลละลาตุชริกุบิชัยอันดับแรกมูอัซเจ้าจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และอย่าทำชิริกต่ออัลลอฮ์แม้แต่อย่างเดียวบอกยาอัลลอฮ์อะกะมะกาลสะลัยสะลัมพี่น้องประตูสวรรค์เนี่ยเยอะมากสาเหตุที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เยอะครับพี่น้องถ้าบอกประตูเนี่ยผมจะหมายถึงว่าอัสบับสิ่งที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เยอะมากหนึ่งในนั้นอันดับแรกต้องอีมานก่อนบอกอีมานเนี่ยสำคัญแล้วยิ่งใหญ่ยังไงพี่น้องอีมานไม่ใช่แค่การพูดนุตกุบิลลิซานพูดด้วยการลิ้นของเขาใช้แต่ต้องเนียดหรือหัวใจต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาพูดด้วยวันนี้อีมานต่ออัลลอฮ์ทำไมนบีขึ้นดังแรกพี่น้องครับผมบอกวันนี้ว่าวันนี้สาเหตุที่คนไม่ละหมาดบะแลหลวงแพ่งกำลังจะขยายอัลฮัมดุลิลละห์เต็มพวกคนมาฟังแต่ละหมาดไม่รู้หลายมัสยิดพี่น้องครับที่ขยายพบเรื่องจากวันงานท้ายที่สุดหมดหลายล้านคนละหมาด5คนเหมือนเดิมอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจูอูนขอให้พี่น้องได้มาได้ใช้บริการมัสยิดให้เต็มสุราโดยเฉพาะตอนละหมาดนะอันนี้ฝากนะครับพี่น้องบอกว่าวันนี้คนไม่ละหมาดมาไม่มามัสยิดเพราะอะไรพี่น้องไม่ใช่ใจเพราะอีมานอ่อนแอวันนี้เด็กวัยรุ่นติดยาตอบัตไม่ได้เลิกไม่ได้ไม่ใช่มันเลิกไม่ได้เพราะพลังอีมานอ่อนแอวันนี้กุญแจดอกแรกพี่น้องครับที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไขประชาชาติให้สู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนบีไขอันแรกไขอีมานก่อนเลยพี่น้องดูรอซูลขึ้นบนซอฟะและหันไปประกาศกับชาวมักกะฮ์บอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำสั้นๆพี่น้องครับแต่เขย่ามักกะฮ์ได้ทั้งประเทศคำสั้นๆพี่น้องที่รักแต่นบีต้องใช้เวลา13ปีในการทำงานคำสั้นๆพี่น้องที่รักแต่ซอฮาบะฮ์ต้องยอมสละชีพเพื่อคำนี้คำเดียวคำสั้นๆแต่อัลลอฮ์ซื้อด้วยกับสวรรค์กับบ่าวที่กล่าวคำนี้ทันทีบอกทำไมสำคัญยิ่งใหญ่มากคำว่าอีมานไม่มีอีมานไม่มีอามันไม่มีอีมานตักวาไม่เกิดไม่มีอีมานไปสวรรค์ไม่ได้ไม่มีอีมานคำตอบเดียวพี่น้องที่รักวันกิยามะฮ์ท่านไปไหนไม่ได้ทั้งสิ้นนอกจากญะฮันนัมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งแรกพี่น้องวันนี้เราจึงพยายามจะกระตุ้นทั้งชะบับและไม่ชะบับวันนี้ปัญหามุสลิมเราไม่ใช่จะเฮนะครับเราฟังบรรยายมาเยอะเราฟังบรรยายมามากแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะอีมานอ่อนแอกอลาติลอะรอบอามันกุลลัมตุมินูวะลากินกูลูอัสลัมนาบอกเขามูฮัมหมัดเจ้ายังไม่ใช่มุมินแต่จงบอกหมายว่าเราเป็นมุสลิมแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นมุมินพี่น้องนี่คือสิ่งแรกอยากได้สวรรค์ของเราต้องอีมานอีมานคือเชื่อมั่นจงมั่นใจในสัญญาของอัลลอฮ์ถามตัวเองเรามั่นใจสัญญาของอัลลอฮ์แค่ไหนพี่น้องที่รักครับไม่ต้องฟังไม่ต้องพูดผมไม่ต้องบอกคืนนี้เพราะวันที่29เราต้องบยานหัวข้อนี้แน่นอนอินชาอัลลอฮ์ที่ไม่สำเร็จหรือเราผิดสัญญากับอัลลอฮ์อยุธยานะวันนี้ที่27 28 29อินชาอัลลอฮ์ครับไม่ผิดพลาดพี่น้องอยู่กรุงเทพก็ฟังไลฟ์สดอ่ะแล้วทบทวนตัวเองเราหรืออัลลอฮ์ที่ผิดสัญญา
ทำไมอัลลอฮ์ไม่ช่วยเราที่ในรคุณอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์ลืมเราอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องที่รักครับนี่คืออันดับแรกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านมุอาซบินญะบัลและท่านนบีบอกต่อมาบอกว่าตุกีมัสศอลาห์ละหมาด5เวลาสรุปกุญแจแรกพี่น้องผมจะบอกง่ายๆเพื่อจะได้บอกกุญแจประตูอื่นต่อไปอย่าเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อันดับแรกรูปกลอิสลามทั้ง5ต้องเอาให้อยู่บุนยันอิสลามอะลาคอมซินไม่มี5ไม่มีอิสลามคนไม่มี5ประการนี้พี่น้องจะเป็นมุสลิมสมบูรณ์ไม่ได้แต่ในยะการมีตรงนี้พี่น้องครับชาดาเรามีละหมาดเรามีศีลอดเรามีฮัจญ์วาจิบอัลตาราคีวาจิบแต่ไม่ได้ทันทีทันใดมีศักยภาพความสามารถไปสัตว์นี่คือฮัจญ์พี่น้องที่รักซะกาตมีทรัพย์ครบนิสอบครบจำนวนทำซะเหลือทุกคนอิสลามที่ต้องทำประจำทุกวันละหมาดอย่างเดียวครับวันนี้ถ้าละหมาดไม่ครบ5เวลาพี่น้องแล้วหวังสวรรค์ของอัลลอฮ์ขอโทษพี่น้องเหมือนคนมี20แต่ฝันอยากขับเบนเด็กคนหนึ่งเดินริมคลองพี่น้องไม่ทำอะไรเลยมี20บาทนั่งดูดบุหรี่ทั้งวันอนาคตมึงอยากเป็นอะไรบ้างผมนี่ตั้งใจจะเอาป้ายแดงสักอันเป็นสปอร์ตโอ้บอกมึงบ้าแล้วมึงฝันอยู่มึงก็เดินอยู่ได้จักรยานก็พอแล้วทำไมอะครับเขาเรียกอยากได้ไม่ดูศักยภาพอ๋อถ้าอัลลอฮ์จะให้นั่นคนปัญญาอ่อนพูดอย่างนั้นนั่นคนปัญญาอ่อนพี่น้องถ้าอัลลอฮ์จะให้ก็ได้นอนอยู่เฉยๆก็ได้นั่นบ้าพี่น้องสุนนะตุลลอฮ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสวรรค์ของอัลลอฮ์เหมือนกันซอฮาบะห์อยากได้ฟิรดาวส์ซอฮาบะห์คนไหนนอนอยู่บ้านบ้างซอฮาบะห์อยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องดูซอฮาบะห์คนไหนไม่เสียสละไม่มีครับอยากได้ต้องพยายามวัลลาดีนะญาฮาดูฟีนะและผู้ที่ดิ้นรนในทางของเราแสดงว่ามัฟฮูมุคอลาฟะห์เข้าใจทางตรงกันข้ามหนึ่งในอิสติมบาตอุกกมพี่น้องถ้าอัลลอฮ์บอกผู้ที่พยายามแสดงว่าไม่พยายามอยู่พนันแล้วบังเอ้ยเข้าใจไหมครับอยู่พนันแล้วบังเอ้ยอยู่แบบนั้นแล้วบังอยู่แบบนี้แหละถ้าไม่พยายามอยู่ไปเลยอัลลอฮ์ไม่ต้องการอะไรจากท่านเลยฉะนั้นพี่น้องครับนี่คืออย่างแรกสวรรค์อัลลอฮ์รุกนอิสลามให้ได้อาราบีมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ฉันละหมาด5เวลามีชาดะห์ศีลอดรอมฎอนฮัจญ์ซะกาตฉันจะไม่เพิ่มแล้วหลังจากนี้ท่านนบียังรับรองสวรรค์ไหนนี่ยังไม่พูดสุนัตนะครับพี่น้องแสดงว่านี่คือประตูดอกแรกประตูบานแรกถ้าอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ท่านนบีเสริมทับตรงนี้ว่าลาตะดคุลุลญันนะฮัตตะตุมินูท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าท่านจะอีหม่านก่อนมาชาอัลลอฮ์นี่ประตูบานแรกพี่น้องบานที่สองที่อยู่ใกล้ตัวมากๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านมุอาซต่อมาว่าอัลอะดุลลุกอัลอะบวาบิลคอยรเอาไหมมุอาซฉันจะบอกเจ้าให้ทราบถึงประตูต่างๆแห่งความดีงามให้เอาไหมมุอาซอีก3บานพี่น้องที่รัก1ท่านรอซูลบอกว่าอัสซอมุจุนนะการถือศีลอดจะเป็นเกราะป้องกันตัวเจ้านี่ศีลอดสุนัตนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์2ศอลาตุนรอจุลมินจาวฟิลไลลการละหมาดของคนคนหนึ่งในเวลาค่ำคืนนี่อย่างที่3อย่างที่2นบีบอกอัสซอดะกะตุตฟิอุลคอตีอะห์1การศีลอดสุนัต2ทำซะดะกอฮ์3ละหมาดกิยามุลไลล์พี่น้อง1ในอีกอัสบับในการเป็นประตูสวรรค์ใกล้บ้านท่านบอกวันนี้ศีลอดเราไม่ต้องพึ่งใครเลยสหดก็กินในบ้านได้ศีลอดกินในบ้านแก้ในบ้านทำคนเดียวท่านได้เลยซะดะกอฮ์ท่านทำได้ละหมาดยามค่ำคืนวันนี้เวลาเราได้ยินว่าละหมาดกิยามุลไลล์บอกเป็นเรื่องยากผมบอกไม่ได้ยากอยู่ที่ใจเราจะขึ้นหรือไม่ถ้าละหมาดกิยามุลไลล์เป็นเรื่องยากพี่น้องที่รัก
อัลลอฮ์ไม่ให้เป็นสุนัตสำหรับอุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรอกครับและมันจะยกดะเราะญะฮ์ท่านขึ้นสูงสุดแต่พี่น้องที่รักละหมาดกิยามุลไลล์ทำไมมันจึงเป็นละหมาดหรือเป็นประตูหนึ่งที่สู่ความดีงามในวันกิยามะฮ์นะถ้าใจไม่รักอัลลอฮ์และเพื่ออัลลอฮ์จริงๆพี่น้องขึ้นละหมาดกิยามุลไลล์ไม่ได้คนคนหนึ่งถามอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลรอฎิยัลลอฮุอะลัยฮิบอกอิหม่ามทำไมฉันลุกขึ้นตะฮัจญุดไม่ได้ทำไมฉันไม่สามารถลุกขึ้นละหมาดยามค่ำคืนได้ถ้าภาษาบ้านเราตั้งนาฬิกาแล้วอะไรต่างๆแล้วแต่ลุกไม่ได้อิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลตอบคำเดียวพี่น้องหนึ่งเพราะว่ากอียะดัตกะซุนูบบาปของท่านมันได้พัฒนาการตัวท่านหมดแล้วหนึ่งในวิธีที่จะลุกตะฮัจญุดได้ทำบาปมากลุกไม่ขึ้นครับสองกินเยอะลุกไม่ขึ้นโดยเฉพาะก่อนนอนสามไม่ได้นอนก่อยลุลากลางวันลุกยากมากๆแต่หนักด้วยประการทั้งปวงคือมัสยิดที่มากฉะนั้นพี่น้องที่รักถ้าอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์จงลุกให้อัลลอฮ์เห็นว่าท่านอยากได้จริงๆในยามค่ำคืนเพราะหนึ่งช่วงเวลาพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ใครขออะไรก็แล้วแต่มินไคริดดุนยาจะเรื่องดุนยาหรืออาคิเราะห์อิลลาอัลลอฮุอัลลอฮุอิยาฮูอัลลอฮ์จะให้เขาทันทีพี่น้องที่รักฉะนั้นวันนี้ประตูสวรรค์อีกหนึ่งบานอย่าทิ้งการละหมาดยามค่ำคืนสหายของท่านนบีพี่น้องที่รักวันนี้เนี่ยสหายการละหมาดกิยามุลไลล์ของท่านเหล่านั้นเขาไม่ใช่เป็นละหมาดสุนัตก็จริงพี่น้องครับแต่ความรู้สึกของสหายกิยามุลไลล์คือชีวิตของเขาเป็นส่วนหนึ่งไปเลยอิบนุอัฟฟานอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับซุนนูไรนะเจ้าของฉายารัศมี2ดวงพี่น้องสามารถยืนละหมาดกิยามุลไลล์ได้ขอตามได้ในละหมาดของท่านบอกว่าถ้าคนจิตใจบริสุทธิ์เขาจะไม่อิ่มเลยกับอัลกุรอานแต่วันนี้ที่เราเบื่อกับอัลกุรอานเพราะหัวใจเราสกปรกเราไม่เคยอิ่มกับการนับเงินในดุนยาเราไม่เคยอิ่มกับการนับโฉนดที่ดินในดุนยาเราไม่เคยอิ่มกับการนับเนื้อหมัดความสุขในดุนยาแต่เราเบื่อกับการนับสิ่งที่เป็นประโยชน์อาคิเราะห์พี่น้องเพราะอย่างเดียวฮะใจเราสกปรกนั่นเองเมื่อเราอิสติกฟาร์มากใจเราจะสะอาดขึ้นอินชาอัลลอฮ์อัสลัฟุศอลาห์ในอดีตครั้งหนึ่งปู่ที่นอนแล้วพี่น้องที่รักกำลังจะนอนปู่เรียบร้อยปัดที่นอนเนี่ยนะครับพี่น้องกำลังจะล้มตัวลงนอนสักพักเมื่อมือโดนสัมผัสกับความนุ่มบนที่นอนแกบอกว่าที่นอนในสวรรค์ย่อมนุ่มกับตัวเจ้าแน่นอนแค่นั้นครับพี่น้องลุกขึ้นละหมาดทันทีและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเราตะอัลลามูนะกะมาอะลัมถ้าพวกท่านรู้เหมือนที่ฉันรู้นะครับละดะฮิกตุมกาลีลันวะละบะกัยตุมกะซีรท่านจะหัวเราะน้อยมากและท่านจะร้องไห้มากๆและท่านจะไม่มีความอร่อยเลยกับการนอนกับภรรยาบนเตียงของท่านวันนี้ที่นบีฉายภาพพี่น้องที่รักครับสหายท่านนบีเอาเวลาในชีวิตท่านส่วนหนึ่งนะครับอัยยูฮัลมุซัมมิลกุมิลไลลาอิลลากอลีลาลุกขึ้นในยามค่ำคืนอัสลาฟุศอลาห์บรรดาสหายจึงหมดเวลาในยามค่ำคืนจนคนในอดีตพี่น้องที่รักครับไม่ว่าจะเป็นยุคอิมามซะลาฟุศอลาห์เราเคยได้ยินบ่อยซะลาฟุศอลาห์เราได้ยินเราจะได้ยินส่วนใหญ่เรื่องอะกีดะห์เรื่องอีมานเรื่องความเชื่อของท่านเหล่านั้นลองเช็คอัคลากท่านหน่อยไหมครับลองเช็คอิบาดัตซะลาฟุศอลาห์ไหมครับซะลาฟท่านหนึ่งลุกขึ้นละหมาดยามค่ำคืนตะฮัจญุดของท่านละหมาดเสร็จออกจากบ้านไปเยี่ยมเพื่อนกลางคืนนะครับตีสามตีสี่อัสสลามุอะลัยกุมเขาเยี่ยมกันตีสี่เขาเยี่ยมกันตีสามกว่าสลามอะลัยกุมพี่น้องลูกลงมาเปิดประตูอะลัยกุมสลามพ่อฉันหลับอยู่แกตกใจพี่น้องขอมาอัพด้วยฉันเข้าใจว่าเวลานี้มุมินเขาจะไม่นอนกันมาชาอัลลอฮ์ฉันเข้าใจว่าเป็นเวลานี้เนี่ยผู้ศรัทธาจะลุกขึ้นทำอิมานอิบาดัตกัน
โอเคขอมาอัฟอัลลอฮฺยารฮัมขออัลลอฮฺเมตตาอัลเลมท่านนี้ด้วยท่านเข้าใจว่าทุกคนเหมือนท่านซึ่งแกเป็นคนดีนะครับพี่น้องสอนแล้วมากๆและเข้าใจเวลานี้เนี่ยมุมินจะลุกขึ้นดุอาต่ออัลลอฮฺแล้วมันช่วงวินาทีทองไม่น่าจะมีคนพลาดได้ถ้าสินค้าลดราคาเป็นไปไม่ได้ที่แม่บ้านจะอยู่ในบ้านวันนี้รถธงฟ้าราคาประหยัดมาพี่น้องไข่3แพ็ค100เป็นไปได้หรอครับเมียเราจะอยู่เฉยๆไม่มีทางพี่น้องผมว่าวิ่งออกมารอตั้งแต่ปากซอยเลยคำว่าประกาศบอกเดี๋ยวจะมีรถธงฟ้าราคาประหยัดลดกระหน่ำพิเศษต้อนรับรอมฎอนมาเอ้ยมันเตรียมตั้งแต่เมื่อวานถ้าวันนี้ไอ้บังไม่ปล่อยให้ไปแล้วก็ทะเลาะแน่นอนไปหมดเลยแล้วช่วงนาทีทองที่อัลลอฮ์ให้1คืน1ครั้งพี่น้องที่รักขออะไรอัลลอฮ์ให้หมดเลยแล้ววันนี้มุมินขออะไรมากที่สุดแน่นอนสวรรค์ของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือประตูอีก1บาทและประตูใกล้ตัวมากๆพี่น้องครับที่ผมอยากจะบอกให้อันนี้จริงๆนะพี่น้องไม่ใช่ผมพูดเองที่ผมพูดมานี่อามันอิบาดะห์ที่เราทำคนเดียวใช่ไหมที่เราทำคนเดียวพี่น้องจำประตูบานหนึ่งได้ไหมสาเหตุหนึ่งได้ไหมบอกว่าคนคนหนึ่งให้น้ำสุนัขและเข้าสวรรค์เลยจำได้ใช่ไหมครับเราจำได้หมาหิวน้ำด้วยใจเมตตาเอาน้ำให้สุนัขอัลลอฮฺไปยโทษได้สวรรค์เลยด้วยกับจิตใจของนาง ไม่ต้องรอให้น้ำสุนัขพวกเราสุนัขบางทีไม่มีในมุกเกียมุสลิมอายะเข้ามาคือตายเด็กแขกเราตีหมดเลยบางคนจ้องแล้วกูเจอหมาที่ไหนกูจะให้บอกมึงไม่ต้องจ้องหาหมาไม่ต้องจ้องหาหมาหมาใช่อัสบาบหนึ่งอิชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้สวรรค์ได้แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมีอยู่ใกล้ตัวยิ่งกว่าหมาแต่เราไม่ค่อยดูอะไรครับผมบอกพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านท่านนั่นแหละสองบานประตูนี้ที่เรามองข้ามตลอดชีวิตจริงๆเราไปคุยเรื่องญิฮาดพี่น้องที่รักวัยรุ่นบางคนบอกผมอยากจะไปญิฮาดบอกป้ามึงยังในละคุณเลยบ้ามึงยังไม่เคยสลามบุจุบจูบพ่อมึงเลยแล้วอยู่ๆมึงจะไปญิฮาดสูงสุดญิฮาดไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับพี่น้องญิฮาดอิสลามไม่ได้ต้องการให้ขึ้นไปแบบสมางัดแบบเอ้ยฮึดไปเว้ยอย่าลืมนะฮึดนี่มันไฟลุกฟางนะครับมันฮึดตอนดูคลิปแหละเวลาเราเปิดคลิปไปดูมันขึ้นแล้วไม่ต้องมันขึ้นพอขึ้นเอามึงไปทำเรื่องพาสปอร์ตเดี๋ยวยื่นหนังสือพาไปจริงๆทำเรื่องสักพักกินหลายวันเริ่มฟอแล้วฮะเริ่มฟอเองเอาไปแล้วไงอินชาอัลลอฮ์หายแล้วท่านนบีบอกว่าญิฮาดเนี่ยซิรวะตุสซะนามเขาบอกว่าสูงสุดแล้วในศาสนาจนประตูบานหนึ่งของอัลลอฮ์ในสวรรค์เนี้ยมีบาบุลญิฮาดประตูสำหรับผู้ที่ชัยผู้ที่ญิฮาดเข้าโดยเฉพาะเลยเหมือนประตูรายานสำหรับผู้ที่ถือศีลอดประตูสำหรับผู้ที่ดีกับพ่อมีหมดผมบอกวันนี้ญิฮาดเรายังขอโทษนะครับไม่ได้ดูถูกการญิฮาดพี่น้องต้องเข้าใจนะอย่าปัญญาอ่อนไปดราม่ามั่วไม่ใช่แต่ก่อนจะไปเรียนเลขยกกำลังสูตรคูณต้องแม่นวันนี้ประตูสวรรค์สองบานเลยอยู่ใกล้ท่านเคยมองไหมครับอุลามาท่านหนึ่งอยู่ที่กุบร์ร้องไห้พี่น้องยืนร้องไห้คนถามท่านร้องไห้ทำไมบอกวันนี้ประตูสวรรค์บานหนึ่งปิดแล้วสำหรับฉันทำไมอ่ะท่านนี่คือแม่ของฉันที่นอนอยู่ตรงนี้วะกอดอร็อบบุกอัลลาตะบุดูอิลลาอียาฮูและพระเจ้าของเจ้าได้สั่งใช้อย่าอิบาดัตอื่นจากอัลลอฮ์พระองค์โดยเด็ดขาดและอัลลอฮ์ย้ำหลังจากอิบาดัตต่ออัลลอฮ์บอกบิลวาลิดัยน์ต้องทำดีกับพ่อแม่บอกวันนี้เราจะเลวกับใครก็แล้วแต่บอกไม่ต้องกลัวผิดก็แน่นอนนะผิดแต่บอกสองคนนี้ห้ามเด็ดขาดทำไมครับพี่น้องบอกเอซานะอัลลอฮ์ใช้เลยรีดอัลลอฮ์การพอใจของอัลลอฮ์อยู่ที่การพอใจของสองคนนี้วันนี้พี่น้องลองดูว่าอัสบาบที่ลูกทำดีกับพ่อแม่ได้ทำไมอัลลอฮ์ถึงกับเปิดสวรรค์ให้ด้วยอัสบาบนี้
ลุกมานุลฮากิมพี่น้องที่รักสอนลูกจนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรื่องราวของแม่ในอัลกุรอานในสูเราะตุลุกมานเช่นกันแม่ของเขาฮามะลัตฮุอุมมุฮุอุ้มท้องของเขาวะนันอะลาวะร่างกายสุดโทรมแล้วครั้งแล้วครั้งแล้วเรามีพี่น้องกี่คนพี่น้องเรามีพี่น้องกัน5คนแม่คลอด5ท้องขอโทษนะครับมุสลิมีนเราเนี่ยแม่ผมอยากจะพูดให้เทียบให้มันเห็นภาพให้เข้าสุนัต5รอบเอาไหมบ้างตัดแล้วตัดอีกและสมัยก่อนไม่มีอาชาพี่น้องวิ่งหนีอย่างเดียวเลยเรายังไม่เอาเลยและผู้หญิงอ่ะพี่น้องที่รักและผ่าคลอดลูกหรือแบ่งคลอดลูก5คลอดทำไมอัลลอฮ์ยกย่องสตรีสูงมากมากกว่าพ่อด้วยซ้ำและสมแล้วพี่น้องที่การอามัดอิบาดัตกับอัลลอฮ์เป็นหนึ่งและหลับพ่อแม่อัลลอฮ์ให้อันดับสองเลยอัลลอฮ์ไม่ยอมโดยเด็ดขาดบอกนอกจากอุ้มท้องเพลียลงแล้วเนี่ยวะฟิซาลูให้นมลูกอีกพี่น้องดูว่าสตรีคนเดียวอัลลอฮ์กับไม่ยอมให้เราเนรคุณท่านแม้แต่วินาทีเดียววันนี้เราดีกับคนทั่วโลกเรายิ้มได้กับคนทั้งหมดเราอ่อนน้อมได้กับมนุษย์ทุกคนแต่เราอ่อนไม่ได้กับสองคนนี้เราเลี้ยงข้าวเพื่อนได้เป็นพันพี่น้องครับแต่ชักไอ้แม่สัก1,000เรารู้สึกเสียดายมากมากเราให้หมดพี่น้องทุกรักที่ทุกคนเรารอบตัวเราได้หมดแต่วันนี้เราจะให้กับอายะหรือแม่เราจะคิดมากมากมากผมจะบอกพี่น้องว่าหลายคำถามเวลาเกิดขึ้นอาจารย์ทำไอ้นั่นให้มะได้ไหมทำให้ป่าได้ไหมจริยาได้ไหมได้มันคือได้แต่ผมบอกว่าทำไมตอนเป็นไม่ทำไม่เต็มที่ไอ้จริยาให้ตอนตายนะอัลฮัมดุลิลละห์ลูกสอนแล้วจริยาเนียดให้พ่อแต่ป้าดูอาให้เราไม่ได้แล้วแต่ตอนเป็นนะพี่น้องทำดีกับท่านผมถามพี่น้องทุกคนเป็นพ่อแม่เนี่ยเวลาลูกทำดีท่านบอกอะไรลูกอัลฮัมดุลิลละห์ขออัลลอฮ์ให้เจริญนะลูกขอบารักัตนะลูกท้ายสุดดูอามุสตะจับที่สุดในลูกคือดูอาของพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่คนไหนขอนรกให้ลูกแม้แต่คนเดียวพี่น้องที่รักไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ยอมเนี่ยเขาเรียกว่าทำร้ายลูกแต่วันนี้ลูกสวรรค์ของอัลลอฮ์อยู่แค่นี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งบอกว่ารอกีมาอันฟุรอกิมอันฟูนี่หมายถึงในสำนวนอาหรับแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยหายนะคนแบบนี้หายนะมากซอฮาบะห์ถามใครหายนะยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีจึงตอบว่ามันอัดดะรักะอะบะวัยใครที่อยู่ทันพ่อแม่ของเขาอินดัลกิบรในขณะที่ยามแก่ชราทั้งคู่หรือหนึ่งในสองคนนี้ก็เต็มแต่ไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์อัลกุมะกอลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลัมอยู่ใกล้กับประตูสวรรค์แต่ไม่ได้เข้านบีบอกรอดิมาอันฟุหายนะหายนะนี่เพราะแล้วนะครับพี่น้องนึกเองที่ไม่ใช่หายนะประตูสวรรค์ท่านอยู่ตรงนี้แล้วพี่น้องแต่พี่น้องไม่เปิดเข้าไปแล้วท่านจะเปิดต่อเมื่อประตูบานนี้ปิดตลอดชีวิตอัลลอฮ์ไม่ให้ท่านเปิดตลอดกาลบางคนบอกอาจารย์ผมไม่ทันขอโทษกับมะเลยมะผมได้รับคุณพ่อแม่ตลอดวันนี้ผมเตาบัตตัวมะไม่ทันเห็นผมละหมาดผมไม่ทันขอโทษแต่แล้วหน้าที่ลูกทำดีให้สุดๆทำดีกับเพื่อนพ่อแม่อินชาอัลลอฮ์
แม่นะถึงท่านไม่ขอโทษเขาเนี่ยคนเป็นแม่อภัยให้ท่านทุกวินาทีแต่เสียดายอย่างเดียวบางที่มะไม่มีโอกาสเห็นบางยืนละหมาดในดุนยานี้อีกต่อไปแล้วธรรมะเห็นบางยืนละหมาดในดุนยาแบบนี้มะจะสุขยิ่งกว่าใดๆในโลกวันนี้พี่น้องมีโอกาสพี่น้องที่รักครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นตัวอย่างมากๆท่านนบีไปขออนุญาตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยี่ยมกุโบร์แม่ของท่านท่านนบีอัลลอฮ์ให้ท่านนบีร้องให้และวันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนกับอุมมะฮ์ประชาชาติของท่านพี่น้องจงรีบเร่งในการทำดีฮุกมชะรีอะฮ์แต่ละอุมมะฮ์จะไม่เหมือนกันแต่บางอย่างเหมือนกันหมดตั้งแต่อาดัมอะลัยฮิสลามนบีขอรอดจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรครับหนึ่งในนั้นว่าบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะบันูอิสรออีลเลวร้ายยังไงก็แล้วแต่พี่น้องแต่ยุคที่เขาเป็นคนซอละอัลลอฮ์สั่งใช้บันูอิสรออีลบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะทำดีกับพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่ดีกับเราไม่มีสิทธิ์เราต้องทำดีกับท่านอย่างเดียวนี่คือแบบอย่างพี่น้องที่รักครับแล้ววันนี้ผมบอกกับพี่น้องว่าประตูสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ยังเปิดให้อัลลอฮ์ยังให้โอกาสจนวันนี้พี่น้องครับคนที่อยู่ในการอิบาดะห์อยู่ในการเชื่อฟังพ่อแม่อยู่ในการตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดูว่าดุนยาท่านต้องการอะไรวันนี้ละหมาดได้ 5 เวลาวันนี้ช่วยเหลือสังคมได้วันนี้ดีกับพ่อแม่ได้บอกดุนยานี้พี่น้องจะเอาอะไรอีกแล้วครบแล้วท่านสวรรค์อัสบับประตูต่างๆอยู่ต่อหน้าท่านหมดแล้วเหลืออย่างเดียวฟาฟิลลาฮิจาฮิดเหลือในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววันนี้ญิฮาดพ่อบอกโอ้จันเราดีหมดแล้ววันหนึ่งเราญิฮาดพี่น้องที่รักญิฮาดไม่ใช่เรื่องของเราเวลาอัลลอฮ์คือผู้กำหนดแต่วันนี้ท่านนบีบอกอย่างเดียวใครก็ตามต่อสู้เพื่อลิตะกูนะกะลิมะตุลลอฮิอัลอุลยาให้คำดำรัสอัลลอฮ์สูงเขาคือผู้ที่ในทางของอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องจัดบายานจัดบรรยายพี่น้องเผยแผ่ดึงคนมาละหมาดเนี่ยท่านต้องการอะไรอยากให้อิสลามสูงส่งฟีซะบีลิลลาห์แล้วท่านคือหนึ่งในฟีซะบีลิลลาห์แต่วันนี้พี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าอยากได้ต้องรีบห้ามช้าห้ามช้านะครับสวรรค์ของอัลลอฮ์จะไม่มีคำว่าเอ้ยไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเพราะพรุ่งนี้ก็สายไปแล้วอัลลอฮ์ถ้าพูดถึงสวรรค์อัลลอฮ์จะใช้คำว่าวาซาริอูท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไม่ใช่มาเรื่อยๆสวรรค์อัลลอฮ์ไม่มีเรื่อยๆเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปน้อยไปบ้างบอกซาริอูนี่จงรีบเร่งแต่สองอย่างอัลลอฮ์เรียงตัดแต่สวยมากอิลามักฟิรติมิรับบิคุมวะจันนตินหนึ่งสู่การอภัยโทษจากอัลลอฮ์ก่อนสองสวรรค์ของอัลลอฮ์ชีวิตเราทั้งหมดพี่น้องอยากได้สวรรค์ต้องมีสองอย่างหนึ่งมักฟิรอสองรอมัดครบแล้วครับเราขออัลลอฮ์สองอย่างเองหนึ่งขอมักฟิรอการอภัยโทษยกตัวได้ข้าพระองค์ด้วยยาอัลลอฮ์สองรอมัดความเมตตาจากอัลลอฮ์แค่นี้แหละครับสวรรค์ของอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าลายันจูอะฮัดุกุมบิอามะลิฮิคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะไม่ได้รับชัยชนะเนื่องจากอามานของเขาเองแม้กระทั่งท่านยารอซูลลอฮ์วะลาอะนะถึงแม้จะเป็นตัวฉันละหมาดซะกาตอิบาดะห์ที่เราทำไม่พอแลกสวรรค์พี่น้องจะไปแลกอะไรบ้างอามานแบบเราเนี่ยแลกสวรรค์แล้วครับขอโทษนะบางทีกูชั่วกี่วิเราละหมาดอย่าถามว่ากี่นาทีต้องถามว่ากี่วิห้าเวลาฟัดดูเราทำเมื่อไหร่เองวันนี้ตั้งแต่ซุบฮ์จนอิชาเนี่ยทำดีกี่เรื่องแล้วชั่วกี่อย่างซิกรุลลอฮ์
ลาอิลาฮิลลอฮ์ได้กี่ครั้งวันนี้พี่น้องครับแต่นินทาได้เท่าไหร่แล้วอามานเราแลกสวรรค์อัลลอฮ์ไม่ได้พี่น้องกระจอกตายโหงเลยอามานเราไปแลกอะไรอามานเราไปแลกอะไรพี่น้องอามานเราท่านนบีตรวจแม้กระทั่งฉันยาอัลลอฮ์นบีทำงานอะไรอิบาดัตอะไรยังไม่สามารถเป็นอัสบาบไปเข้าสวรรค์เลยนอกจากว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ปกคลุมมาเท่านั้นเองฉะนั้นสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยจึงไม่ต้องแปลกใจทำไมคนนี้ให้น้ำสุนัขและได้สวรรค์ความเมตตาอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ดูและอัลลอฮ์เมตตาคนคนหนึ่งละหมาดทั้งชีวิตแต่ตอนจบสุญูดกับชัยฏอนทำไมอะครับพี่น้องนี่ไงพี่น้องอัลลอฮ์รู้ถึงหัวใจคนเราให้น้ำสุนัขอาจจะไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยอาสบับน้ำสุนัข ก็ได้นะพี่น้องใจเราอาจจะไม่เหมือนยิงโซเปนีคนนั้นก็ได้ใจเราอาจจะไม่เหมือนไอ้บางคนนั้นก็ได้อัลลอฮ์ดูที่หัวใจคนขอสองอย่างมักฟิรอและรอมะขออัลลอฮ์พยาโทษขออัลลอฮ์เมตตาฉันอะไรที่จะให้อัลลอฮ์เมตตานี่แหละครับคืออามันซอลเลห์ทำเพื่ออะไรหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เหนื่อยทำไมในดุนยาหวังความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องทำเททำไมหวังความเมตตาของอัลลอฮ์เมตตาของอัลลอฮ์รอห์มะตุลลอฮ์นั่นคืออัสบาบที่ท่านจะเข้าสวรรค์นี่คือความหวังพี่น้องครับถ้าเราไม่หวังตรงนี้บอกไม่ได้เลยอัลลอฮ์บอกซาริอูรีบเร่งสู่สวรรค์ความเมตตาและสวรรค์ของอัลลอฮ์อุอิดดะตลิลมุตตะกีนอัลลอฮ์บอกเตรียมไว้แล้วสำหรับบรรดามุตตะกีนวงเล็บมุตตะกีนมุสลิมีนยังมุสลิมนี่มีโควต้าเดียวเข้าและออกเข้าใจเข้าและออกไหมครับคือเข้านรกก็ได้ออกอะมุสลิมนะมุสลิมไม่ต้องกลัวพี่น้องเข้าฮะนะแต่ถ้ามุตตะกีนรอดอินชาอัลลอฮ์เราไม่ต้องการถึงแม้จะเป็นมุสลิมและเข้าชั่วคราวเข้าแป๊บเดียวคือนรกเราอาจจะรู้ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเข้าไปก่อนสุดท้ายก็ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่แน่นอนดังนั้นวันนี้เราบอกว่าโออิดดัตลิลมุตตะกีนเตรียมสำหรับคนยำเกรงใครคือคนยำเกรงกุรอานจะอธิบายกุรอานเองอัลลซีนยุนฟิกูนฟิสซาราเอวัตดรอ1บรรดาผู้ที่บริจาคในยามมีและยามจนมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเขาบริจาคในยามลำบากหรือยามขัดสนก็ตามคนจะซะดะเกาะห์อย่ารอรวยถ้ากูรวยกูจะซะดะเกาะห์คนแบบนี้ไม่รวยจนตายครับเชื่อผมพี่น้องคนที่เนียดว่ารวยแล้วก็จ่ายไม่รวยยันตายหรือถ้ารวยก็ไม่ให้ส่วนมากจะไปอย่างนั้นฉะนั้นทำยังไงสะรออิวัดดะรอมีก็ให้ไม่มีก็ให้แบบไม่มีคนมีอย่าให้แบบไม่มีนะครับมีตังค์เป็นล้านซะดะเกาะห์10บาทอิคลาสแค่ก็ไม่ว่าการเป็นน้องอิคลาสแต่ให้บาลานซ์กับดีมานด์ซัพพลายด้วยถ้าไม่ดีมานด์ซัพพลายระวังอัลลอฮ์ตัดงบออกนะครับเพราะเอนี่มีก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตัดออกแล้วกันให้พอดีกับ10บาทที่มันได้อย่าลืมนะพี่น้องริสกีท่านได้บางทีมาจากคนบ้าแค่นั้นเองนะครับคนบางคนคนบ้าหน้าบ้านผ่านมาทุกวันเลยเดี๋ยวขอเราก็รู้ว่ามันบ้านะเดี๋ยวให้20ให้20รำคาญอยู่เว้ยหารู้ไหมอัลลอฮ์ให้ริสกีเราผ่านมันนั่นเลยเพราะมันทำงานไม่ได้แล้วแมวตัวหนึ่งจรจัดเดินผ่านมาพี่น้องมาอยู่บ้านเราไม่ไปบ้านอื่นเลยเราเตะเอาน้ำร้อนสาดมันยังมาเลย ขอโทษประตูริสกีอัลลอฮ์ตั้งตรงหน้าทำงานไม่ได้แมวตัวนี้อัลลอฮ์ให้เงินผ่านเราส่งให้มันอัลลอฮ์ให้ท่าน10ล้านให้มันแค่50บาทเองอาหารแมวถุงเดียว1กิโล50ได้ประมาณ5วันพี่น้องอัลลอฮ์ให้เราในการเลี้ยงดูตัวนี้ริสกีหมดเลยบอกมาชาอัลลอฮ์สะรออิวัดดะรอบริจาคในยามสุขและยามทุกข์ผมพูดตรงนี้นะครับพี่น้องไม่ใช่มุสลิมนะคนรวยคนหนึ่งอดีตยังไม่รวยไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลยจนมากอันนี้ไม่ใช่มุสลิมแต่เรื่องจริงนะไม่มีอะไรเลย วันหนึ่งลุงขายหนังสือพิมพ์พี่น้องผ่านมาเห็นไอ้บางคนแต่ไม่ใช่มุสลิมนะทั้งคู่นะสงสารอ่ะให้ตังค์มันให้ตังค์ได้เงินจ่ายคนขายหนังสือพิมพ์เลยนะพี่น้อง
ซึ่งมากท้ายสุดไอ้นี่ทำธุรกิจอะไรรวยเป็นมหาเศรษฐีเลยกลับมาหาลุงนี่ครั้งให้เงินเพียบเลยนะครับพี่น้องให้เต็มที่เลยให้แบบคือไอ้ลุงนี่รวยข้ามคืนเลยเขามาตอบแทนบุญคุณลุงนี่ตอบคำเดียวว่าท่านให้ฉันขนาดนี้เนี่ยไม่สามารถจะทดแทนในวันที่ฉันให้ท่านได้มาชาอัลลอฮ์บอกทำไมอะครับวันที่ฉันให้ท่านฉันไม่มีอะไรเลยฉันให้หมดแล้วแต่วันนี้ท่านมีมหาศาลเลยท่านให้ฉันเนี่ยไม่กระทบกระเทือนกับใดกับทรัพย์ท่านเลยอย่าอัลลอฮ์ไม่ใช่มุสลิมนะครับพี่น้องไม่ใช่มุสลิมนะแต่เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราคิดได้แล้วบอกว่าอัลลอฮ์จึงบอกยุนฟิกูนฟิสรออิวัตดรอจะสุขจะทุกข์จะมีจะไม่มีจ่ายในทางของอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ไม่ให้ทรัพย์ท่านสูญเปล่าแน่นอนอินนัลลอฮะลายูดีอะอีมานุมอัลลอฮ์จะไม่ให้อีมานท่านสูญหายแน่นอนฉะนั้นนี่คือคนซอลเลห์อยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ฝึกในการซอดะกะห์2วัลคาซิมีนัลไกซ์และบรรดาผู้ที่ระงับอารมณ์โกรธได้ระงับอารมณ์โกรธให้ได้วัลอาฟีนะอันนัสและอภัยให้กับเพื่อนมนุษย์มาชาอัลลอฮ์อยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ระงับความโกรธอภัยให้แก่ผู้คนแค่นี้อัลลอฮ์ให้สวรรค์เลยเอาไหมครับไม่ต้องคุยเรื่องละหมาดฉันตาหยุดไม่ค่อยแข็งยาอัลลอฮ์ดูฮาก็ไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ขี้เกียจแต่ดีอย่างหนึ่งฉันชอบอภัยให้คนไม่ค่อยถือสาโกรธใครอัสบาบนี้อินชาอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์จะให้สวรรค์แก่ท่านซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนบียืนยันว่าเป็นชาวสวรรค์พี่น้องละหมาดก็ไม่ได้เยอะสุนัตนะเกียรมุลไลก็ไม่ได้ลุกอย่างเดียวเองไม่เคยอิจฉาใครเลยพี่น้องได้รับความดีริสกีอะไรฉันไม่เคยอิจฉาก็เลยและไม่เคยคิดโกงใครเลยเป็นอัสบาบท่านนบีบอกเป็นชาวสวรรค์เลยมาชาอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นแล้วสวรรค์ของอัลลอฮ์มันเป็นเรื่องของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะให้ใครก็เป็นเรื่องของอัลลอฮ์หน้าที่เราขอและพยายามและจะรู้เมื่อไหร่ครับพี่น้องตายถึงรู้ไม่มีใครรู้ได้วันนี้เห็นอาจารย์บรรยายอัลลอฮ์ชาวสวรรค์อินนาลิลลาห์ถ้าพี่น้องไปพูดแบบนี้สมัยซอฮาบะห์นี่เป็นเรื่องเลยนะครับพี่น้องเรื่องใหญ่มากสวรรค์ไม่มีใครรับรองได้เด็กคนหนึ่งเด็กอันซอดเสียชีวิตลงซอฮาบะห์ที่อยู่ด้วยเด็กนะพี่น้องเด็กลูกมุสลิมเสียชีวิตเขาได้ไปโบยบินในสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วท่านนบีอยู่ด้วยนะฉันเป็นรอซูลเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยอัลลอฮ์จะทำยังไงกับฉันบ้างพี่น้องเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะพูดแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามฉะนั้นพี่น้องที่รักครับอินชาอัลลอฮ์ดุนยานี้เนี่ยอายุมันไม่เยอะแล้วนะดุนยานี้ไม่ไกลแล้วครับพี่น้องที่รักอาลามัตต่างๆอัลลอฮ์ให้เราเห็นเหลือโค้งสุดท้ายแล้วบอกวันนี้เราจะทำยังไงให้เรากลับสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้และวันนี้เวลาเอ่ยสวรรค์เนี่ยเวลาพี่น้องอ่านกุรอานเนี่ยเวลาอ่านจันนาติงตัจริมินตาติอัลอานาร์แปลกหรือยังนี่ภาษาอาหรับแต่เราอ่านในแปลภาษาไทยด้วยเข้าใจเพราะอ่านถึงจันนติมตัจริอ่านเรื่องราวของสวรรค์เนี่ยหัวใจเราเนี่ยจะรู้สึกผูกพันบางอย่างกับสถานที่นี้มันจะรู้สึกบางอย่างพี่น้องที่รักกับสถานที่นี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะนั่นคือบ้านของพ่อเราอันดับแรกและมันเป็นบ้านที่แท้จริงของมุกมินผู้ศรัทธาอิมามอิบนุกะซีรจึงบอกไงครับพี่น้องว่าบ่าวอัลลอฮ์จะไม่มีความสุขจนกว่าจะได้กลับบ้านของเขาดุนยาไม่ใช่บ้านทั้งหมดพี่น้องก็ต้องทิ้งมันไปหมดเลยทิ้งหมดครับพี่น้องที่รักทิ้งหมดนะเวลาทิ้งไปแล้วเนี่ยท่านจะไม่เหลืออะไรเลยผมเนี่ยนะได้ประสบการณ์อัลลอฮ์ให้บทเรียนเวลาเจออะไรกับชีวิตแล้วมันคิดได้พี่น้องนี่เราย้ายบ้านสดๆร้อนๆนี่เวลาให้ช่างมาลื้อตู้ลื้อเฟอร์นิเจอร์นะเวลาลื้อตู้ทีละชิ้นเนี่ยพอลื้อเสร็จผมบอกเมียเลยบอกดูนะนี่ดูนะนี่บ้านเองนะ
ถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเขารื้อออกหมดเหลือโลกหมดเลยดุนยาก็เหมือนกันถึงวันหนึ่งที่อัลลอฮ์รื้อสรรพสิ่งทั้งหมดออกมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยซอฮาบะห์จึงเข้าใจว่าอบูซัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกเจ้าของจะไม่ปล่อยให้ฉันอยู่บ้านหลังนี้นานเกินไปท่านจึงไม่มีทรัพย์อะไรเลยพี่น้องที่รักใช้จนอบูซัดเข้าใจว่าและบอกกับบรรดาซอฮาบะห์บอกกับทุกคนว่าดุนยาเนี่ยเป็นสถานที่ที่ฉันจะอยู่ชั่วคราวจริงๆและท้ายสุดอัลลอฮ์ก็จะเอาฉันออกและจะไม่อยู่บ้านหลังนี้นานเกินไปดุนยาไม่มีอะไรเป็นของท่านพี่น้องที่รักครับเมียที่อยู่ข้างท่านไม่แน่ใจว่าจะเป็นของท่านตลอดหรือไม่สามีที่อยู่กับเราไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่กับท่านตลอดหรือไม่แต่แน่นอนครับสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปนั่นคืออามันซอลและอามันที่ชั่วไม่ไปไหนแน่นอนและสองอย่างนี้แหละพี่น้องถ้าไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะไปเป็นเพื่อนกับท่านในกุโบสถ์และท้ายที่สุดเราจะขาดทุนที่สุดในวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์ครับขอดุอาให้เราได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ทำให้อัลลอฮ์เห็นดุอาให้มากและอย่าลืมกอดพ่อแม่เยอะๆพี่น้องที่รักกอดท่านมากๆขอโทษท่านบ่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนคืออาจารย์ของท่าน และผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งนะพี่น้องก่อนจะอันนี้ได้รับสดๆร้อนๆพี่น้องกันนะครั้งแรกโทรมาหาผมขอปรึกษาหน่อยนะครับผมบอกเชิญครับอังภรรยาผมเนี่ยสอบติดราชการเป็นครูบรรจุได้ตักเดชครับบอกยังไงครับอังแม่ป่วยล้มติดเตียงต้องเลือกว่าจะเอายังไงสอบติดสดๆนะครับแล้วผมถามว่าแล้วประชุมกันยังไงครับในครอบครัวท้ายที่สุดภรรยาตัดสินใจลาออกจากราชการขอหยุดมาดูแลแม่ชั่วคราวทางโรงเรียนไม่ให้ถ้างั้นตัดสินใจยอมลาออกราชการเลยนะครับพี่น้องทั้งชีวิตลาออกมาดูแม่ที่ติดเตียงผมบอกอัลฮัมดุลิลละห์ครับอาจารย์แกก็เป็นอาจารย์นะยังโทรคือเพื่อนกันด้วยบอกผมก็เรียกแกจะอาจารย์ภรรยาตะเก่งมากๆผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นผมทำได้เหมือนกะหรือไม่สุดยอดมากๆยอมคือโทรมาเหมือนกับต้องการกำลังใจนะเพราะว่าทำถูกแล้วครับอัลลอฮ์ให้ทางออกแน่นอนไม่ต้องกลัวนั่นแหละครับตัดสินใจเพราะไม่มีใครดูแลพ่อแม่ไอเราผู้ชายเราต้องออกไปหาทำงานหาหน้าประกอบอยู่แล้วเมียตัดสินใจออกจากราชการมาดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงดูได้เดือนเดียวครับอัลลอฮ์เอาคืนอินนาลิลลาห์นะเสียชีวิตพี่น้องแล้วผมไปเจอล่าสุดบอกเป็นยังไงบ้างครับชีวิตครอบครัวอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ได้เยอะกว่าเงินเดือนที่ได้บอกยังไงครับบังตอนนี้ภรรยากับผมทําการค้านี่ว่าจะซื้อห้องอีก3ห้องมาชาอัลลอฮ์บอกจะซื้ออีก3ห้องแล้วก็บ้านที่อยู่ที่ดูแลแม่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่ผมต้องอยู่กับภรรยาพี่ๆเค้าออกบ้านไปหมดแล้วแล้วเราสร้างบ้านของเราอีกแล้วอีกหลังหนึ่งกลายเป็น2หลังแทบจะไม่มีคนอยู่จะบอกอัลลอฮ์คืนกลับให้ทำไมอ่ะแล้วก็ดูแลทำดีกับใครยอมสละเพื่อใครอ่ะพี่น้องราชการไม่ได้สอบง่ายๆถ้าได้ก็สบายทั้งชีวิตบอกตัดสินใจออกได้ลิ้นไหลตาลายอย่างเดียวแม่สำคัญไปอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้ขาดทุนแน่นอนพี่น้องดุนยาอัลลอฮ์ยังให้ขนาดนี้เลยอินชาอัลลอฮ์สวรรค์อัลลอฮ์ให้ยิ่งกว่านี้ครับพี่น้องอยู่ที่เราจริงกับอัลลอฮ์หรือไม่แค่นั้นเองอินตัสดิกิลละยัสดิกถ้าท่านจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จริงกับท่านเขาผ่านอินชาอัลลอฮ์หวังว่าผ่านบททดสอบฉะนั้นแล้วพี่น้องสวรรค์ของอัลลอฮ์ราคาแพงมากแต่อัลลอฮ์จะดูที่หัวใจของบ่าวและหลังจากนั้นพระองค์จะให้เข้าด้วยกับรอห์มัตความเมตตาของพระองค์ครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์อีก5นาทีใช่มีอะไรจะถามไหมครับสงสัยอะไรไหมปะดื่มน้ำได้แล้วครับช่วงนี้ผ
ผมไม่เหนื่อยเมื่อกี้เดี๋ยวผมเนี่ยอีก8เวทีต้องเดินเฉยอีก7เวทีเสียงยังได้ครับดีแล้วอย่าแก้ไอ้มาขามป้อมชุ่มคอเดี๋ยวนี่พกมาเนี่ยผมมาขึ้นเครื่องคนตกใจว่าอะไรอ่ะบ้าขออย่าแก้ไอ้นี่มาจากหลวงแพ่งหมดเลยเหรอครับฮะอยู่ที่คนที่นี่หมดเลยนะครับอันทำโดยแล้วขอบคุณมากมากยาซากมอลล็อกคอยรอนเพราะเข้ามาเนี่ยใจไม่ถึงไม่กล้ามานะมะถ้าผมขี่มอไซค์มาคนเดียวแล้วไม่ใช่พื้นที่เนี่ยฉี่บางคนถึงกับฉี่แตกเลยนะมะนะมาคิวดีนะขอร้องให้อันทำโดยแล้วสุดยอดมากมากนะผมชื่นชมมากมากจริงๆไม่คิดว่าพี่น้องจะมาฟังกันถึงขนาดนี้นะครับอันทำโดยแล้วขอบคุณมากมากนะขอบยาซากมอลล็อกคอยรอนขอร้องให้หนทางที่ง่ายได้ไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ทุกๆคนนะครับอาเมนอาเมนแล้วก็มะนะคนไหนที่อายุ50ขึ้นไปแล้ว60แล้วนะ60ดีกว่า60มีไหมวะ70กินริสกีอัลลอฮ์เยอะแหละกินริสกีจำไม่อย่างนะมะอย่างเดียวอิหม่ามซุฟยานอัสซอรีวันหนึ่งคืนนั้นก่อนนอนขอโทษนะครับวันนั้นท่านกินกล้วย2ใบนะกินกล้วยนะครับพี่น้องกล้วยนะกินไป2ลูกเรียก2ลูกหรือ2ใบนะกิน2ลูกละหมาดถึงเช้าเลยคนถามว่าทำไมละหมาดขนาดนั้นเขาบอกลาเนี่ยยิ่งกินเยอะต้องทำงานเยอะวันนี้ฉันกินกล้วยไปถึง2ใบด้วยกันต้องอิบาดะห์ให้คุ้มกับที่กินยาอัลลอฮ์ซะลาฟุสซอลเลห์กินกล้วย2ใบคิดมากอิบาดะห์ต้องให้คุ้มกับที่กินของเราไม่ใช่กล้วย2ใบนะครับคนสมัยก่อนเขากินน้อยแต่ถ้ากินน้อยสุขภาพเขาดีนะกล้วย2ใบอิบาดัตถึงซุบัยถึงเช้าเลยละหมาดเพราะกลัวว่าอัลลอฮ์สอบไม่คุ้มกับการริสกีที่อัลลอฮ์ให้ไปนะฉะนั้นเนี่ยฮัสซันอัลบัสรีบอกว่าม้าเนี่ยม้าแข่งเนี่ยยิ่งใกล้เส้นชัยต้องยิ่งเร่งฝีเท้าคนเนี่ยอายุมากขึ้นมันใกล้อายันต้องเร่งอามันนะชาลอนนะ60ขึ้นมะ70อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ต้องคิดอะไรอย่างอื่นแล้วมะคิดอย่างเดียวซิกเก็ตได้มากไม่ต้องไปอะไรเยอะแล้ว60นี่คิดกับบ้านอย่างเดียวมะไม่ต้องไปอะไรแล้วไม่ต้องไปสร้างคอนโดแล้วปล่อยให้ลูกหลานทําฮะ60นี่จับอัสบานเนียดซิกเก็ตนั่งละหมาดละหมาดตาหยุดได้แล้วนอนไม่เยอะแล้วเราอิบาดัตอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอร้องให้บารอกัตในอายุของพี่ป้าน้าอาทุกๆคนนะครับท่านนบีบอกว่ามนุษย์ที่ดีที่สุดนะที่ดีมากๆมันตอละอุมรูวะฮัสุนะอามะลูใครที่อัลลอฮ์อายุยืนและมีอามันที่ดีงามอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้อายุยืนยืนมีอามันดีๆนะอย่านานแบบผลไม้ให้นานแบบเพชรเข้าใจไหมผลไม้ยิ่งนานยิ่งเน่าไม่ได้เรื่องแต่เพชรยิ่งนานยิ่งแพงนะดูเพชรสมัยสุโขทัยมาขายตอนนี้ไม่รู้กี่พันล้านพี่น้องเครื่องประดับเราต้องอายุเยอะแบบนั้นนะขอให้นานและยิ่งเก่าครับอินชาอัลลอฮ์ชัยฏอนสาบานต่อแล้วว่าจะล่อลวงบ่าวของพระองค์จนกว่าวิญญาณจะออกจากร่างทำไมครับจบกันอย่างนี้เลยจะถามว่าใช่ไหมฮะใช่มาล่อลวงจนวินาทีสุดท้ายมาล่อลวงฮะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราละหมาดแล้วอะไรแล้วยังโดนกระซิบกระซะชัยฏอนสัญญาแล้วว่าจะล่อลวงและอัลลอฮ์ก็ให้อัลลอฮ์ก็ให้ครับไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่รักเรานะอัลลอฮ์บอกแล้วด้วยในกุรอานหมดแล้วว่ามันจะล่อลวงบอกเราแล้วแล้วก็บอกวิธีป้องกันด้วยแต่ถ้าพลาดอีกเวลากินกานูอันฟุสาหุมยาสลิมูนพวกเขาอธรรมต่อตัวพวกเขาเองอัลลอฮ์บอกไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่บอกนะอัลลอฮ์บอกแล้วด้วยว่ามันบอกอย่างนี้แล้วมันจะล่อแบบนี้และอัลลอฮ์ก็สอนอีกแล้วป้องกันแบบไหน บอกหมดแล้วครับฉะนั้น เราต้องเอาชนะขอดุอาให้อัลลอฮ์คุ้มครองเราให้ได้นะครับอามีนครับครับเชิญจากคำถามตะกี้แล้วช่วงใกล้ตายที่ว่าคนเราถ้ามีครับครับกระสงสวรรค์
แต่ที่ว่าชัยฏอนล่อลวงเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้มุสลิมเราเนี่ยสามารถจะหลุดจากไม่กล่าวกะลิมะห์ใช่ไหมครับจริงๆนะบังเปรี้ยวดีผมไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์มาขำป้อมนะคืออย่างนี้มันไม่ใช่จริงๆไอ้คนที่กล่าวไม่ได้เนี่ยนะครับบอกตรงๆชัยฏอนน่ะส่วนหนึ่งแต่อามานทั้งชีวิตของเขานะ 98% ถ้าคนซอลแลเนี่ยยังไงอัลลอฮ์ก็ให้เขากล่าวได้ครับก่อนตายไม่ต้องห่วงท่านนบีบอกไว้แล้วว่ามันอาชาอะลาชัยมาตาอะลัยใครอยู่แบบไหนอัลลอฮ์ให้ตายแบบนั้นถ้าอยู่แบบซอลแลเวลาจะตายกล่าวกะลิมะห์ได้แน่นอนไอ้ที่กล่าวไม่ได้เนี่ยชัยฏอนด้วยและก็ตัวมันเองด้วย 90% ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ถูกชัยฏอนหลอกทุกคนแต่ว่าจะทำยังไงครับที่จะกล่าวได้มีชีวิตด้วยกับไลลัยลลอวันตายอัลลอฮ์ท่านกล่าวได้แน่นอนนะครับรถขนเงาะอะบังเวลาคว่ำยังไงก็ออกมาเป็นเงาะไม่ได้บังถ้ามันเอาผ้าดำแล้วมันเขียนว่าเงาะข้างนอกเวลาคว่ำทุเรียนนี่ว่าขนอะไรเวลาคว่ำมันออกไอ้นั่นครับไม่ต้องห่วงฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสเลยและเราก็ไปตัดสินใครไม่ได้อีกอยู่ๆไปศพไอ้จูไอ้เอบังนี่มันไม่กล่าวอาจารย์มันน่าจะกล่าวค่อยแล้วเราไม่ได้ยินเราไปพูดไม่ได้มันใช่มาโอ้ยไอ้นี่ไม่ได้กล่าวมันน่าจะพูดที่มันศักยภาพฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่เราจะไปบอกไอ้นี่พูดไม่ได้ไอ้นี่พูดได้เรื่องของเราสอนมันอย่างเดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮสอนนะพี่น้องเวลาเข้ามุจับแล้วก็ไม่ต้องชวนคุยแล้วบางคนมุจับเสร็จเป็นไงวะจูดีขึ้นไหมเดี๋ยวไปเรื่อยเลยอันนี้มุจับแล้วจบพี่น้องคนใกล้ตายอย่าไปชวนคุยเยอะอิมามอะห์มัดบินฮัมบัลนะพี่น้องอันนี้ฟังแล้วก็อินชาอัลเลาะห์หวังว่าเราจะได้ทําตามเวลาใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยท่านเรียกอับดุลลอฮ์ลูกชายท่านมาอ่านหะดีษให้ฉันฟังให้ลูกมาอ่านหะดีษให้ฟังนะเลือกหะดีษที่เป็นความเมตตาอย่างเดียวหะดีษเกี่ยวกับความเมตตาของอัลเลาะห์ลูกอ่านให้พ่อฟังพี่น้องเพื่ออะไรฮะเวลาฟังเนี่ยใจเราจะได้มีความหวังในความเมตตาและกลัวจากการลงโทษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับท่านซะลาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าเจ้าจะได้ในสิ่งที่เจ้าหวังและจะรอดจากสิ่งที่เจ้ากลัวมาชาอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นต้องดูแลลูกๆให้ดีเวลาเราใกล้ตายมันจะได้อ่านหะดีษให้เราฟังได้ภาษาไทยก็ยังดีว่าดีกว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยหยิบหนังสือหะดีษมาอ่านสิลูกตรงไหนอะมะมาปกติก็ดูละครเรียบร้อยเลยนะครับชาลอสนั้นพยายามทั้งผมและท่านด้วยนะครับการที่เราดูแลโต๊ะแชร์เท่ากับดูแลพ่อแม่ใช่ครับเหมือนกันนะโต๊ะแชร์ปู่ย่าตายายนี่มันพ่อแม่เราทั้งนั้นนะถ้าโต๊ะกับแชร์ชอบบ่นจะทำยังไงคิดยังไงมีความสุขในการอยู่กับท่านคือถ้าโต๊ะแชร์ไม่บ่นนะโต๊ะแชร์ตายครับพ่อแม่เนี่ยบอกอาจารย์ทำยังไงไม่ให้มะบ่นก็รอมะตายอย่างเดียวอยู่ต้องบ่นโดยเฉพาะแม่นะครับโดยเฉพาะแม่นะป้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพูดเยอะเท่าไหร่ผู้ชายนะการบ่นไม่มีหลุดและทำไมถึงบ่นวันนี้เรามีลูกบ่นลูกเหมือนกันและถามตัวเองวันนี้ทำไมบ่นลูกเกลียดหรือรักครับผมบอกไปแล้วหลายครั้งพี่น้องและจะบอกกับพี่น้องอีกว่าคนเนี่ยนะเขาจะยังเป็นเด็กตลอดกาลมาดามัตอุมมุฮูฮัยยันตราบใดที่แม่เขายังมีชีวิตอยู่เขาจะยังคงเป็นเด็กตลอดกาลเข้าใจที่อุลามาพูดคำนี้ไหมครับแม่จะไม่มีวันมองลูกโตเด็ดขาดเขายังเรียกมึงเรียกไอ้บังเรียกไอ้หวังทำกับข้าวเดิมๆเรื่องเดิมๆตลอดที่มะทำกับเรามะเคยบ่นยังไงวันนี้บ่นยังไงแม่ไม่มีทางหยุดบ่นเชื่อผมวันไหนที่แม่หยุดบ่นมีสองอย่างแม่ไม่สนใจเราแล้วกับแม่ตายแค่นั้นเองอย่างแรกเป็นไปไม่ได้แม่นะครับรักลูกที่สุดพี่น้องที่รักความเมตตาของอัลลอฮ์ถูกเปรียบเทียบให้เห็นกับความรักที่เมตตาที่มีแม่มีต่อลูกฉะนั้นเสียงบ่นนี้พี่น้องวันนี้พี่น้องอายุเท่าไหร่ผมไม่ทราบแต่ถ้าวันนี้แม่ท่านอายุ70แล้ว60แล้วตามอาดะ
ท่านอาจจะมีโอกาสฟังเสียงบทนี้อีกไม่ถึง3ปีหรอกครับพี่น้องหรืออีกไม่ถึง1ปีอีกไม่ถึง2ปีวันใดที่ไม่มีเสียงนี้บนโลกดุนยาแล้วเนี่ยนะท่านจะนึกถึงเสียงนี้พี่น้องเชื่อผมวันนี้ยังมีอยู่เสียงนี้บ่นด้วยและในขณะเดียวกันพร้อมจะดุอาให้พี่น้องตลอดเวลาเสียงอื่นที่ไม่บ่นท่านเนี่ยเขาไม่เคยดุอาอะไรให้ท่านเลยนะครับแต่เสียงที่บ่นท่านเนี่ยเขาดุอาให้พี่น้องตลอดเวลาอินชาอัลเลาะห์ครับภูมิใจนะมะแล้วก็คิดเสมอว่าวันนี้โต๊ะแชร์มะป๋าเราบ่นเอาละครับทั้งหมดคือความเมตตาวันใดที่อัลเลาะห์เอาท่านกลับไปแล้วเราจะได้บอกอัลเลาะห์เต็มปากได้ว่าอัลฮัมดุลิลละห์ฉันดูแลท่านทั้งสองอย่างดีนะครับวะฮัมฮุมากะมาร็อบบายานีซอฆีรอดุอานี้ลึกซึ้งมากพี่น้องขออัลเลาะห์เมตตาท่านทั้งสองเหมือนกับที่ท่านทั้งสองเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เยาว์วัยฮิกมัตพี่น้องทำไมเปรียบเทียบกับตอนเราเยาว์วัยเล็กๆแม่เลี้ยงลูกเล็กพี่น้องที่รักมาชาอัลเลาะห์มากประคบประหงมกับลูกทุกอย่างแม่อดได้พี่น้องเหนื่อยได้แต่ลูกฉันต้องรอดเวลาลูกโตแม่ก็จะดูแลอีกแบบหนึ่งใช่ไหมขออัลเลาะห์เมตตาท่านเหมือนกับที่ท่านเลี้ยงฉันตั้งแต่เยาว์วัยมาเลยพี่น้องฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับรักท่านมากๆอภัยเยอะๆแล้วก็กอดท่านมากๆขอโทษท่านบ่อยๆวันไหนที่ท่านไม่ทันกับท่านแล้วเนี่ยพี่น้องจะไม่สะสาจะไม่เสียใจครับว่าฉันไม่ได้มาอัปเดตเลยความตายไม่แน่นอนนะครับพี่น้องเชื่อผมวันนี้ท่านสุขคุยสบายกับพ่อแม่พอพรุ่งนี้ท่านไปทำงานคนโทรบอกมะไม่มีแล้วท่านจะเสียใจตลอดชีวิตแต่ถ้าท่านทำดีอยู่ปกติมะไม่มีแล้วอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิราญูนเสียใจครับแต่ไม่เสียดายที่ทำดีที่สุดแล้วในกับชีวิตให้กับผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนี้ครับอินชาอัลเลาะห์ฉะนั้นสู้นะนี่เป็นผลบุญที่อัลเลาะห์ให้ดูแลโต๊ะดูแลแชร์นะครับดูแลต่อไปฮะไม่น่าหรอกโต๊ะแชร์นะตามอาดาเดี๋ยวก็ไปฮะอินชาอัลเลาะห์นะทำให้สุดครับและริสกีจะบารักัตอามีนญะซากัลลอฮุคอยรอนครับ 3:20 นาทีแล้วนะครับน่าจะได้แล้วนะมาหลวงแพ่งปล่อยเยอะไม่ได้มายาผมถ้าผมขายหมดเดี๋ยวเขาไม่ซื้อแล้วหลวงแพ่งไม่เชิญมาแล้วไม่ได้ผมมีอีกหลายขวดนะเดี๋ยวก็เก็บมาอินชาอัลเลาะห์นะยังไงก็ญะซากัลลอฮุคอยรอนมากนะครับบางดีสติ๊กเกอร์ซิ่งยังซิ่งอยู่มั้ยบางดีซิ่งอยู่นะซิ่งอยู่อัลฮัมดุลิลละห์ห้ามหยุดซิ่งนะเกิดเป็นคนห้ามหยุดซิ่งนะฉะนั้นฉันเรามีโอกาสได้เจอกับพี่น้องอีกนะครับบาแลหลวงแพ่งแล้วก็เยาวชนชาบับวัยรุ่นทุกคนนะครับทั้งหนุ่มทั้งสาวเลยก็รณรงค์นะละหมาดมัสยิดให้ได้และพัฒนาตัวเองให้ได้ศักยภาพเยาวชนวัยรุ่นเชื่อผมฮะมีเกินล้านขอแค่เราเริ่มอัลลอฮ์ช่วยเหลือแน่นอนขออัลลอฮ์ตอบแทนพี่น้องทุกคนนะครับขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและได้ขอได้พบกันอีกในสวรรค์ชั้นฟิดาวทุกคนนะครับอามีนอัสซาลามุอะลัยกุมขอบคุณมากครับบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับ